เรื่องเล่าผีวันนี้ขอนำเสนอต่อ Hello from the side เรื่องรวยคุณอัสดาวุฒิบุญศักดิ์อาชีพนักศึกษาสมัยมัธยมต้นตอนนั้นเราอยากไปเล่นกับเพื่อนผู้ชายข้างบ้านคนหนึ่งซึ่งก็รู้แล้วว่าเพื่อนไม่อยู่แต่ไม่แน่ใจว่ากลับแล้วหรือยังเลยหยิบโทรศัพท์โทรไปหาแต่เพื่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือเลยโทรไปเบอร์บ้านปรากฏว่ามีคนรับปลายสายเป็นผู้ชายถ้าเดาจากเสียงน่าจะเป็นวัยกลางคนเราถามว่าเพื่อนเราอยู่ไหมเขาตอบกลับมาอย่างยินชาว่าไม่อยู่เราก็เลยถามต่อว่าจะกลับมาตอนไหนเขาก็บอกว่าไม่รู้ยังคงห้วนมากเราก็เลยวางสายไปเรามาคิดๆว่าบ้านเพื่อนมีเพื่อนคนเดียวที่เป็นผู้ชายแต่ก็คิดว่าเป็นญาติมั้งไม่กี่นาทีต่อมาคนในบ้านเพื่อนพร้อมเพื่อนเดินทางผ่านหน้าบ้านเรามาเราก็เลยถามว่ามีใครอยู่บ้านปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เลยสักคนแล้วคนที่รับสายคือใครกันจะว่าโทรผิดก็ไม่ใช่เพราะปกติโทรเบอร์นี้ตลอดแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ไว้โทรศัพท์บ้านคนนี้ไว้ไม่เคยไปเปลี่ยนมันขอไปครับเพราะปกติเบอร์นี้ตลอดแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์บ้านคนนี้ไว้ไม่เคยไปเปลี่ยนมัน